Welcome everyone to Jonas with Just Commentary. So we're gonna react to a video entitled Treasure Every Opportunity Official HD Thai Life Insurance Advert or Commercial. Of course, thank you very much for requesting this video. Like us on Facebook, follow us on Twitter if you want me to react to video. Don't forget, of course, you could leave a comment below and I will try my utmost best to react to it. Thank you so very much. Let's go ahead. Okay. Opportunity. It's okay. What's going on there? มันมันคิดแต่มันพูดมาไม่ออกครับมัน What's going on there ผมเหนื่อยเหนื่อยที่จะปกปิดพ่อปกปิดแม่ปกปิดทุกอย่างเกี่ยวกับตัวผมตอนเด็กๆยังไม่รู้สึกว่ามันกดดันอะไรมากไงแต่มันรู้สึกกดดันประมาณพอ4พอ5อะไรประมาณนั้นแหละแล้วก็รู้สึกละแล้วยิ่งเราแบบโตมากขึ้นอ่ะมันก็กดดันมากขึ้นรู้สึกว่าไม่อยากคุยกับใครไม่อยากยุ่งกับใครไม่อยากทำอะไรคนเดียวไม่อยากคุยกับใครไม่อยากคุยกับเพื่อนไม่อยากเห็นใครมันอึดอัดในใจอึดอัดรู้สึกทุกอย่างคิดว่าถ้าเราเลือกที่จะบอกไปตั้งนานแล้ววันดีกว่าปะใช้โอกาสแบบก็บอกไปตั้งนานตรงๆครับคือเหมือนคุยกันผมก็อยากได้ที่ดันได้รับตัวนิดนึงกันค่ะชื่อจริงเนาะชื่อจริงชื่อธมลทรงลักษ์ค่ะก็เป็นหัวหน้าทัวร์ก็อยู่ประมาณ10ปีแล้วแรกมันก็ไม่ค่อยหรอกมันเหมือนมันก็ทํางานมันก็เหนื่อยนิดนึงจริงๆไม่ได้อยู่บ้านเลยเนาะใช่ๆที่เมืองไทยก็แทบจะไม่ได้อยู่ลูกทัวร์ส่วนใหญ่มีจ่ายเป็นกลุ่มไหนอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวค่ะเราเห็นพ่อแม่เขาไปเที่ยวกันเลยมีความรู้สึกไงบ้างวะเนี่ยก็แบบก็อิจฉาเหมือนกันนะคือเหมือนแบบเขาได้ไปกับครอบครัวแต่เราไม่มีเวลาได้พาครอบครัวเราไปอะไรเงี้ยชื่อบิ๊กครับถ้ามีโอกาสตอนนี้อยากกินเหล้าพูดเล่นครับเลิกเหล้ามาได้ปีกว่าครับช่วงนี้ก็ทำแต่งานยุ่งนะครับแต่ถ้ามีโอกาสจริงก็อยากจะกลับมาเจอเวลาครอบครัวที่ดี opportunities things that we should do คืออยากเราอยากเจอลูกทุกวันครับจะเจอหน้าลูกทุกวันจะเอ๋พ่อคะเล่านิทานให้หนูฟังหน่อยค่ะง่วงนอนป่ะเรื่องนี้นะโอเคไหมโอเคพี่อยู่กับแม่อยู่กับแม่สองคนนะหมายถึงว่าแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะฮะแต่เราก็รู้ว่าคือเราไม่ลำบากความรู้สึกเราก็ฮีโร่อ่ะเขาเป็นคนสบายๆแม่เขาเป็นคนแบบชิลอ่ะกินง่ายอยู่ง่ายเป็นคนชอบเที่ยวแล้วเขาก็ชอบทะเลใช่ปะก็อาจจะแบบค่อยๆไล่ไปอ่ะทะเลที่ไหนสวยอะไรเงี้ยมาลดีฟบาหลีก็จริงๆถ้ามีโอกาสก็อยากพาแม่ไปเที่ยวทุกที่แหละกระต่ายน้อยสิบตันเกาะก็ยาวของพ่อกระต่ายแน่ก็ด้วยความที่ตัวเองยุ่งกับการงานด้วยกับเวลาไม่ตรงกันด้วยถ้าไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันมากผมอยากมีโอกาสที่จะบอกเขารู้สึกที่แท้จริงของตัวเองกับพ่อกับแม่ผมอยากมีโอกาสที่จะบอกความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองกับพ So they're giving them opportunities they never had. นี่นะพูดไปดูพ่อก็รักลูกมากตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วพ่อกระต่ายก็ก้มจูบกระต่ายน้อยขอให้ลูกนอนหลับฝันดีครับยังไงบ้างชอบๆพูดออกไปยากกันตั้งแต่ลูกจริงๆเรายากกันตั้งแต่ลูกเดือนครึ่งแล้วครับเซ็นใบหย่าก็ตอนลูกมัน2ขวบครับตอนนี้ลูกก็4ขวบกว่าเกือบ5ขวบแล้วครับโอกาสที่จะเจอลูกก็น้อยก็โอกาสที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีก็คงจะไม่มีครับเวลาเจอเด็กๆแล้วก็และยิ่งถ้าเกิดว่าเหมือนลูกตัวเองที่ก็อยากกอดอยากจะแบบอยากจะคือแบบอยากจะกอดอยากจะเล่นด้วยอยากจะ
อยู่ตรงเนี้ยหนูรักพ่อมากแค่ไหนไม่มีเสียงใดจะทำให้เธอมองกลับหลังได้คุณแน่ใจไม่คิดอะไรไม่เป็นไรจึงแค่ร้องไห้พี่จ๋าได้อยู่กับแม่กี่เอาไหมเอาสิว้าวชีวิตจริงมันไม่เหมือนถ่ายหนังนะก็เหมือนกับถ่ายผิดอะมันก็แก้ไขได้แต่ถ้าเป็นชีวิตจริงมันผิดแล้วมันก็ไม่ได้ไงมันก็คือเหมือนแบบมันซ่อมไม่ได้อะผ่านแล้วผ่านเลยอะหนูไม่อยากจะปกปิดทุกสิ่งทุกอย่างหนูอยากเป็นตัวของตัวเองหนูอยากแต่งเป็นผู้หญิง So is that an actor also? Is he an actor? That's his real dad. This isn't there. มีโอกาสย้อนกลับไปวันที่ทะเลาะกันถ้าย้อนไม่ได้พ่อก็จะไม่ทำให้ลูกเสียใจว้าวหนูก็เรียนให้จบก่อนเลยจบปีนี้หนูจะเป็นอะไรก็เป็นจะทำงานอะไรก็ทำจะใส่วิกใส่เพราะไม่ว่าให้หนูเป็นคนดีแล้วกันลูกเรียนให้จบตั้งใจเรียนให้จบพ่ออายเหรอที่อยู่รูปเป็นกระเทยอ่ะพ่อไม่อายเป็นกระเทยจะหนูเป็นคนดีกันแล้วกันพ่อยอมรับได้ลูกหนูเป็นแบบนี้พ่อยังรักหนูอยู่ไหมรักลูกพ่อทำไมพ่อไม่รักล่ะหนูเป็นลูกพ่อเนี่ยเจ็บมากพ่อเจ็บมากของเองเยอะงั้นพ่ออยู่กับพ่อลูกไม่ต้องไปไหนหรอกก็คือบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าโอกาสนั้นมันจะเป็นโอกาสที่เป็นโอกาสสุดท้ายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือถ้ายังมีโอกาสก็จะทำแบบที่บอกก็จะสัมผัสให้มากกว่านี้จะบอกรักกันจากที่เราไม่เคยพูดเราแค่คิดว่าเรารักกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้เราก็อาจจะแบบมีถ้าเรามีโอกาสเราก็จะบอกรักแม่เราก็จะกอดแม่หอมแม่จริงๆแล้วเราอยากนอนข้างลูกมึงนอนหรือยังกอดเขานานๆก่อนพูดแล้วเดี๋ยวพ่ออ่านนิทานให้ฟังแล้วกันนะครับก็คงมีความสุขอ่ะคือเมื่อก่อนเคยคิดประจําว่าอยากจะมีช่วงเวลาที่แบบว่าลูกโดนเพื่อนแกล้งหรือว่าลูกตกใจแล้วลูกวิ่งมาแล้วก็เกาะปลอบลูกอะไรอย่างเงี้ยว้าวไม่เคยได้ทําไม่ต้องเสียใจให้ผ่านไปเมื่อวานโอเคนะคะยังก็หายไปแต่นี้ทำไมเป็นคำถามมนเวียนเวียนวนวายในใจฉันไม่แน่ใจแค่เพียงการได้เห็นลูกยิ้มในโทรศัพท์ก็สำหรับพี่มันก็ความสุขมากแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันทำให้เรารู้ว่าทุกโอกาสมีความหมายเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าโอกาสครั้งนั้นนั้นจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่า Oh wow, that was an amazing ad.
we cannot turn back the hands of time, and sometimes we will never get the opportunity that we miss. Sometimes we will never get it back again. But what matters is love, having love for one another. That is sometimes, that is most times, that is every time, the answer to many of our problems is love. Seriously, love. Wow, that was an awesome ad. Thank you very much for requesting this video. Of course, Thai Life Insurance always has some awesome, heart-touching, emotional, and meaningful ad. Thank you very much for requesting this awesome video. Like us on Facebook, follow us on Twitter. If you want me to react to the video, leave a comment below. Thank you very much. Bye, guys.